สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ทุกคนอยู่กับพี่ซีใครชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะทุกคนดูภาพนี้ดิภาพคู่ของคุณตำรวจแต่ก่อนเขาต้องสนิทกันมากๆแน่ๆเลยอะสองคนนี้คุณตำรวจครับคุณจะไปไหนน่ะหมดหน้าที่ของผมแล้วเชิญคุณกลับบ้านได้เลยครับฮะกลับได้เลยเหรอครับใช่ครับแล้วผมจะกลับบ้านยังไงมันก็เรื่องของคุณสิครับผมขอตัวคุณตำรวจกลับมาส่งกันก่อนดิทางนี้เพื่อนทางนี้ว่าไงเพื่อนเสร็จงานแล้วเราไปฉลองกันดีกว่านะคดีนี้เนี่ยปิดได้เพราะนายแท้ๆไม่ใช่หรอกเพราะเราทั้งคู่ต่างหากอ้าวเฮ้ยพิกกี้นายเป็นอะไรอ่ะทำไมตานายถึงเป็นสีแดงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพิกกี้คิดที่ไรขนลุกทุกทีเลยเฮ้อะไรอ่ะเมื่อกี้เห็นคนวิ่งไปตรงนั้นแวบๆเกิดอะไรขึ้นกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าหุยทุกคนห้องนี้ถูกเปิดไว้เอ๊ะห้องนี้ก็มีภาพเหมือนกันค่ะเฮ้ยเฮ้ยรีบไปจากตรงนี้ได้แล้วอย่ามัวแต่ดูรูปภาพนะเพื่อนขอดูภาพแป๊บนึงก่อนตรงภาพนี้มันมีข้อความเขียนเอาไว้ด้วยนะคะทุกคนเขียนเอาไว้ว่า Happy Family Dayโหยอ่ะเราเศร้าซิดซี่เป็นพี่สาวที่ดีตลอดไปโหยนี่ก็คือน้องของซิดซี่นะคะทุกคนสรุปแล้วซิดซี่ติดเชื้อหรือเปล่าเชปเตอร์นี้น่าจะมีคำตอบแต่ว่าซิดซี่เธอสบายดีใช่ไหมอ่ะเป็นยังไงบ้างนะซิดซี่พวกเราจะคิดถึงเธอตลอดไปนะพี่ฉันทำใจไม่ได้ไม่เป็นไรนะพี่จะอยู่ในใจเราตลอดไปไม่เป็นไรนะมานี่มาหนูขอดูหน้าพี่เป็นครั้งสุดท้ายได้ไหมคะได้สิพวกเราเปิดโลงทีพี่หายไปไหนกันคะเนี่ยถึงทุกวันนี้แล้วก็ยังไม่มีใครพบศพซิดซี่เอ๊ะอะไรอ่ะโอ้ยประตูปิดเกิดอะไรขึ้นข้างนอกอะทุกคนขอออกไปดูหน่อยดิเมื่อกี้เห็นอะไรแวบๆอยู่บันไดแล้วอยู่บันไดเฮ้ยเฮ้ยวิ่งหนีอะไรอะอยู่บันไดเฮ้ยเดี๋ยวๆๆๆนั่นมันอะไรทุกคนซอยคอยแน่ซอยคอยแน่โอ้โอ้เย่โอ้เย่อะไรเนี่ยเฮ้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 ยทุกคนตัวละครใหม่โอ้ยโอ้ยทำไมมันโชนอย่างนี้เนี่ยโหนี่ช่วยด้วยอะไรเนาะโหนี่อย่ายืนนิ่งๆแบบนี้ดิจอนจอนจอนฮะอะไรเนาะเฮ้ยจอนโอ้โหทุกคนมันตามพี่ไม่เลิกเลยเฮ้ยหนีขึ้นมาได้ก่อนโอ้เรียบร้อยทุกคนดีนะที่มีคนมาช่วยเราแต่ว่าจะไหวไหมเนี่ยหนีไปแม่สาวน้อยสอยคนเน่สอยเน่สอยเน่ฟ้าฟ้าไอ้สักวันไอ้สักวันเฮ้ยไหวปะเนาะเป็นไรหรือเปล่าครับคุณเฮ้ยเฮ้ยอย่าเข้ามาอย่าเร็วเข้ามิโดริตื่นแล้วเหรอเราต้องรีบออกจากที่นี่ฮะอะไรอ่ะนั่นเสียงอะไรอ่ะจอร์ดเกิดอะไรขึ้นอ่ะฉันไม่รู้มันเป็นเสียงอะไรแต่ฉันไม่อยากติดอยู่ที่นี่รีบหาทางออกกันเถอะโอ้โหทุกคนมาค่ะการผจญภัยของเชปเตอร์ที่4เริ่มต้นขึ้นแล้วเรามาหาทางออกจากที่นี่กันเถอะโอ้โหทุกคนเรื่องราวมันจะเป็นยังไงนะคะเราจะได้พบกับซิดซี่อีกหนึ่งครั้งหรือไม่โอ้ไขควงจ้าเก็บก่อนแบบนี้นะคะทุกคนค่อนข้างที่จะเล่นยากพอสมควรเลยนะคะพี่ซีแนะนำเลยว่าเปิดเซิร์ฟ VIP แล้วเล่นนะคะทุกคนขนาดเซิร์ฟ VIP เล่นกับเพื่อนด้วยกันเองนะคะยังยากลำบากเลยโอเคเราไขควงไว้ที่เตียงชมพูช่วยพี่จำด้วยนะทุกคนเราจะเอาบันไดนะคะมาต่อลงตรงนี้ค่ะเพื่อเป็นทางลงไปเฮ้ยกระจกมันแตกเร็วเข้ามิโดริอ๋อระวังแก้วด้วยหุยมันมีเศษแก้วอยู่ตรงพื้นนะคะทุกคนเอาละค่ะเราจะมากุญแจอันต่อไปนี่กุญแจสีส้มนะคะถูกซ่อนในห้องนี้ค่ะแล้วจากนั้นโอ้โหเสียวแก้วบาดจังเลยทุกคนโอเคเราเอากุญแจสีส้มนี้นะคะขึ้นมาบนชั้นบนสุดค่ะแล้วก็มาทำการเปิดห้องซึ่งในแต่ละห้องของแบบนี้นะคะทุกคนมันจะมีตัวละคร
ต่างๆนะคะถูกซ่อนอยู่ในห้องค่ะเราก็ต้องมาช่วยเขาซึ่งใครมันเป็นคนมาล็อกประตูวะโอ้โหเป็นอะไรที่งงตึ๊บมากโอเคมีห้องซักผ้าด้วยเดี๋ยวเราหากุญแจสีฟ้าก่อนนะคะนี่กุญแจสีแดงอยู่ตรงนี้ค่ะโอเคเก็บแล้วก็ไปไขเลยเอเสาเนี่ยพังพินาศหมดแล้วนะคะโอเคไขนี่คือที่ที่สำคัญมากๆนะคะทุกคนจำชั้นเมื่อตะกี้ไว้นะคะเราก็จะไปหาถังดับเพลิงกันก่อนนะคะเปิดกุญแจสีเขียวนี่เห็นปะโพนี่มาอยู่เลยตรงนี้เนี่ยโอ้โหถึงกับขอบคุณกันเลยทีเดียวค่ะทุกคนบอกว่าเป็นหนี้บุญคุณเราอย่างนั้นเหรอเฮ้ยแล้วทุกคนอยู่ไหนกันหมดเนี่ยโอ้โหทุกคนแสดงว่าเรามากันหลายคนนะคะแสดงว่าเมื่อตอนที่แล้วจำได้ปะทุกคนที่เราบอกว่าซิตซี่อ่ะไม่ไหวแล้วอะไรอย่างนี้มันน่าจะมียานะคะเราก็เลยมาตามหายากันนะคะทุกคนแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้นะคะทุกคนกระจัดกระจายกันไปหมดแล้วค่ะโอเคกุญแจนี้สำคัญนะคะทุกคนเราเอามาเปิดลิฟต์นะคะจากนั้นเนี่ยมันจะมีจุดเปิดลิฟต์อยู่2อันค่ะคือตรงนี้กับด้านบนสุดนะคะถ้าเกิดว่าทุกคนเปิดลิฟต์บนสุดก่อนมันจะมีกุญแจสีเหลืองไปอยู่ในชั้นนั้นค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเปิดชั้นนั้นก่อนมันก็จะมีกุญแจสีเหลืองขึ้นมาอยู่ข้างบนทุกคนงงป่ะกุญแจสีเหลืองนี้นะคะเอามาเปิดตู้เซฟเลยเราก็จะได้กุญแจสีขาวแบบนี้นี่ไงชาเดลเอาไว้ตรงนี้ก่อนค่ะทุกคนระหว่างนี้นะคะเราก็มาหาทางปลดล็อกอันอื่นก่อนนะคะเมื่อกี้นี้ถังดับเพลิงอยู่ไหนวะทุกคนหัวถังดับเพลิงนะคะทุกคนเราจะต้องใช้ค้อนทุบค่ะซึ่งค้อนอยู่ในห้องนี้ค่ะใช้กุญแจสีฟ้าเปิดทุกคนเข้าใจนะเอาค้อนมาทุบตู้เซฟนี้เลยเย้เปิดเลยตู้นิรภัยนี้เราก็จะได้ถังดับเพลิงเอาถังดับเพลิงนะคะไปใช้ดับไฟก่อนมันจะมี2จุดนะคะที่เราต้องทำการดับไฟค่ะนั่นก็คือตรงจุดทางบันไดลงใช่ปะกับตรงที่ชั้นชั้นก่อนชั้นบนนะทุกคนนี่เลยชั้นนี้นะคะที่มีโพนี่อยู่พี่ซีจำถูกหรือเปล่านะคะในแมปนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะยาวนิดนึงนี่เปิดปุ๊บมิมี่นะคะก็จะขอบคุณเรานะคะที่เรามาช่วยเธอค่ะแล้วเธอก็จะบอกว่าให้เรานะคะไปหากุญแจตู้เซฟดอกสีม่วงค่ะทุกคนมันอยู่ที่ไหนโอ้ยปวดหัวทุกคนกุญแจสีม่วงอยู่ไหนเนี่ยน่าจะอยู่ในห้องนี้หรือเปล่าโอเคเราได้กุญแจแล้วนะคะเราก็จะมาให้มิมี่ค่ะนี่กุญแจนะคะก็เปิดเลยนะคะแล้วก็เอาเจ้าสิ่งนี้นะคะให้กับมิมี่ค่ะเอาไปขอบคุณเพอร์เฟกต์ยิ้มยัดกระเทียมดองมาไปต่อเร็วๆมิมี่โอเคเราได้ทุกอย่างมาแล้วนะคะทุกคนเราก็จะลงไปข้างล่างกันจากนั้นนะคะทุกคนเราต้องหาค้อนไขควงกุญแจสีขาวมาปลดล็อกประตูตรงนี้ค่ะเห็นปะมิมี่จะเป็นคนที่ยืนประจำอยู่ตรงนี้นะคะเราก็ใช้ค้อนทุบไม้ตรงนี้โอเคแล้วก็กุญแจสีขาวที่เราปลดล็อกตอนแรกค่ะทุกคนที่พี่บอกว่าอย่าเพิ่งเก็บมานะคะเหลืออีก13วิอ้าวใครโอเคทุกคนไขกุญแจอ่ะมาดูคัทซีนกันว่าจะเป็นยังไงไปดูกันเลยโอ้โหมากันเป็นก้อนเอาละทุกคนคัดสีเรียบร้อยแล้วโอ้โหเจ้าตัวนี้มันยังอยู่อะไรเนี่ยทุกคนเราจะรอดไหมเนี่ยดูดิมากันเป็นหมู่คณะเลยแล้วดูท่าทางจะข่มขู่แล้วด้วยนะคะเนี่ยเฮ้ยแต่ว่าเราจะไม่กลัวพวกเขานะคะแล้วดูโพนี่บอกว่าเธอทำกับเราได้ยังไงอะวิลล์เธอทำร้ายพวกบริสุทธิ์นายคิดชินไหมวันไหนไม่ได้ทำเหมือนกันอะลงกันเป็นบ้านของผู้คนมากมายนะพอนี่ดูเหมือนว่าวิลล์นะคะจะถูกตำรวจเนี่ยตามจับใช่ปะก็เลยทำให้ต้องย้ายถิ่นฐานบ่อยๆอะทุกคนพี่พอจะเข้าใจแล้วนะคะว่าวิลล์เนี่ยต้องลำบากขนาดไหนนะคะอย่ายุ่งกับเขาเธอทำให้ซิปซี่ต้องจับพวกเราไป โอ้โหบอกว่าฟังนะเจ้าเด็กน้อยฉันก็แค่ป้องกันตัวจากการต่อสู้จับเพื่อเธอเท่านั้นน่ะพวกแกทำกับเพื่อนฉันพาพวกมันไปกับเราจับพวกมันไว้แล้วเอาไปขังไว้เลยเฮ้ยทำแบบนี้กับพวกเราไม่ได้นะพวกเราไม่ได้ทำอะไรเลยโอ้โหทุกคนวิลล์อ่ะจะจับพวกนี้ไปขังให้หมดเลยเว้ยแล้วดูสิเรื่องราวมันจะเป็นยังไงต่อนะคะฉันจะขังพวกแกไว้ที่นี่จนกว่าพวกแกจะให้ความร่วมมือกับฉันหรือไม่ก็ตายจากกันไปข้างนึงเลยและฉันจะมาคุยกับพวกแกใหม่นะพอนี่ฉันติดค้างคำขอโทษนายฮะอะไรนะพวกเราไม่ควรอยู่กันเป็นกลุ่มแบบนี้เลย
โอ้ทุกคนมันเป็นเพราะว่าอยู่กันเป็นกลุ่มก้อนแบบนี้นะคะก็เลยโดนจับแบบนี้นั่นเองแต่ว่าโพนี่ของเรานะคะก็ยังไม่ยอมแพ้ค่ะตอนต่อไปจะเป็นยังไงจะหาทางออกจากที่นี่ได้ไหมอย่าลืมกดติดตามจ้า